รอบวันทันข่าวสปท.สปท.ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาณสนามสอบ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.อมพรพินาสาซึ่งได้กรุณากำชับเพื่อห่วงใยให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและก็ผู้ปกครองได้รับความสะดวกที่สุดซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีปัญหาใดๆนะครับสำหรับยอดผู้เข้าสมัครสอบในปีนี้ก็ 12,460 คนซึ่งมากเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ607คนนะครับซึ่งถือว่ายังได้รับความนิยมและก็เป็นที่สนใจของผู้ปกครองทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งสถานการณ์ปีนี้ก็ยังคงมาตรการในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็เป็นห่วงในเรื่องของการตรวจ ATK และก็มีการจัดสอบสำหรับนักเรียนที่ติดโควิดที่สนามสอบที่โรงเรียนเตรียมของไปเลยซึ่งมีแพทย์มีหมอดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ปีนี้เราก็ยังมีห้องพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีอาการผิดปกติหรือว่ามีการเจ็บป่วยทางโรงเรียนก็ให้คุณอาจารย์ผมเป็นพิเศษขึ้นแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีนักเรียนที่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยการเอาใจใส่ของท่านด้วยการเรียนเตรียมการศึกษาและก็ทั้งที่ควรช่วยกันในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ